สวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามหลังเกมการแข่งขันนะครับมาดูฟอร์มของ BG มาดูในสิ่งที่ BG เริ่มต้นฤดูกาลนี้นะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวดู11บเอ็อัพกันก่อนเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็ส่งสรานนพุท้รัาปตูนะครับสัญชัยแบ็กซ้ายชินพัฒนะครับกฤษดาวาริชูทอง ตรงกลางเนี่ยเป็นทางด้านของโนสดะครับแล้วก็โกมิสขณะที่แนวรุกเป็นชนาทิปอวาเรสเจริญสังวงกลมลงตัวจริงเลยนะครับแล้วก็เมลวินโรเรนโซนั่นเองนะครับแต่ว่า BG ีเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยสลึมสลือไปหน่อยครับไปเยือนสุขโขทัยนะครับจังหวะนี้ครับเป็นทางด้านของบาโจครับ แล้วก็สีรดฉัดทองเนี่ยเลี้ยงตะลุยขึ้นมาโอ้โหมาแบบนี้นี่ดีเลยนะครับแบบแหวกเละเลยนะครับแต่ว่าแนวรับเหมือนจะยั่วไปแล้วก็ทางด้านของบาโจเนี่ยผมไม่น่าเชื่อนะอายุนามก็เยอะแล้วนะแต่ว่ายังแผงลิ์ได้แต่ก็ต้องดูแนวรับของ BG จีครับไม่ไม่เข้านะปล่อยทิ้งบาโจห่างเกินไปนะครับแล้วลูกนี้เนี่ยเขาก็พอยืนห่างแบบนี้เขายิงเลยดีฮะเขาจะรออะไระครับเขาก็ซัดดีครับ แล้วยิงไปเนี่ยโอ้โหค่อนข้างเสยใต้คานอย่างสวยเลยนะครับก็ทําให้สุขโขทัยเนี่ยขึ้นนําไปก่อนนะครับหประตูต่อศูนย์เนี่ยโคโดนัทก็ต้องบอกว่าเฮ mm hmm. hey, กันลั่นๆเลยนะครับแต่ยิงแบบนี้เนี่ยแหมแอบบ คิดว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์เซฟหรือเปล่านะครับมันไม่ถึงกระสามเหลี่ยมไงนะฮะแต่ว่าด้วยกองหลังอาจจะไปยืนบังหรือว่าอาจจะด้วยตําแหน่งผู้รักษาประตูใดๆก็แล้วแต่แล้วก็ยิงดีด้วยนะต้องยอมรับว่ายิงดีด้วยมันก็เลยทําให้ไม่มีเซอร์ไพรส์เซฟนั่นเองนะครับ ทีนี้กล้องจับมาเลยครับทางด้านของมาโกโตเทกุระโมริเครียดดีครับทีมดีขนาดนี้โดนนำก่อนเนี่ยฮะเซ็งครับแต่ว่าโดนนำไม่นานนะครับโดนนำมาทีที่28นะครับแล้วเกมเล่นมาผมจะบอกว่าเกมนี้ชนาทิปโคตรสุดยอดนะครับคือขั้นเทพจริงๆคือเขาเนี่ยใช้ทักษะ ใช้วิชชั่นในการเล่นฟุตบอลนะครับเขาจคมมากนะครับเนี่ยจากจังหวะนี้เนี่ยทางดัานเมลวินเนี่ยให้มานะครับรวชนาทิพย์แทบจะไม่รู้เลยว่าข้างหลังคืออะไรแต่เขามองไว้ก่อนแล้วพอชนาทิพย์มองไว้ก่อนครับเขาตวัดปุ๊บ ตวัดทะลุช่องตรงนี้ครับดูดีแผงหลังยังไม่เห็นเลยว่าขวามีใครแต่ขวาเราแลบไปแล้วนะครับนี่ยืนกัน4ี่ห้าคนเนี่ยครับเจอแทงทะลุช่องแบบนี้โอ้โหขี้แตกครับบอกได้เลยครับแล้วเจริญศักวงกรไม่ทําให้ผิดหวังครับทุกคนฮะเจริญศักวงกรไม่ทําให้ผิดหวังปาดเข้ามาด้านในนะครับและก็เป็นทางด้านของเมลวินเดโรนโซครับที่ยิงดอทมุลนะครับยิงเข้าไปครับลูกนี้ก็ดูโย่จ็อบนะครับไม่ยากอะครับคือเปิดเข้ามา นะครับแล้วก็แท็บอินเข้าไปตอนแรกคิดว่าจะลาหน้านะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเลี้ยงลายไว้ได้สวยงามครับผู้รักษาประตูของทางด้านสุโขทัยก็ต้องยอมนะครับลูกนี้จ่อขนาดนี้นะครับรับไม่ได้แหละครับนะครับก็ตีเสมอได้แป๊บเดียวครับนะฮะนำอยู่ประมาณสัก4นาทีครับแล้วก็ตีเสมอแล้วลูกนี้ชนาทิพย์จ่ายแล้วนะแทงทะลุช่องมาโอ้โหคือแบบ มันมีอยู่2อย่างนะแทงดีมากกับกองหลังรั่วมากนะครับแล้วดูสิครับเจอส่วนขึ้นมาลูกนี้แล้วจเจริญสักวงกรครับแหม่ต้องยอมรับจริงว่ามานี่ปิดหูปิดตากลายเป็นคนละคนเลยครับนะครับหลุดขึ้นมาตรงนี้ครับแล้ว ยิงยากผมบอ,อกได้เลยว่ายิงยากนะครับมันนยฮะมันต้องยิงเสาสองคนเสาซึ่งจเจเญนสกสักทำได้ดีมากนะครับคือดูมุมเนี้ยเหมือนจะยิงโล่งๆง,ง่ายๆแต่ถ้าไปดูมุมหลังโกเนี่ยเราจะเห็นได้ทันทีเลยนะครับว่ามันค่อนข้างห่างนะฮะแล้วก็ต้องตวัดนิดนึงนะครับเนี่ยครับ ไม่ใช่ง่ายๆนะไอ้ลูกปาดแบบนี้เนี่ยแล้วก็กองหลังสุโขทัยก็วิ่งโอ้โหมาตามดมก้นแล้วครับไกลเลยครับไม่ทันครับสุดท้ายเป็นเจริญศักดิ์วงกรที่ลงสนามเปิดตัวนัดแรกกับ BG ในขนที่2นี่แสดงแสงยานุภาพเลเซอร์ของตัวเองออกมาได้ดีเหลือเกินนะครับแล้วก็จังหวะนี้ครับช่วงท้ายเกมตอกย้ำชัยชนะลูกเนี้ย ก็ต้องชมเจริญศักิ์แกยิงเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะๆเพียงแต่ว่าลูกแรกมันเข้าลูกเนี้ยมันโดนเสาชนิดที่ว่าควรจะเข้านะแล้วมันโดนเสาน่าจะเหลี่ยมนอกนะครับแล้วบอลมันกระเด้งออกมาพี่มุ้ยไปตามไว้ได้ทีละสินแดงดาเนี่ยนะครับเขาไปตามหักมาได้เขาบอกเอา้เอาเอาไงดีวะจะยิงเองก็ไม่ทันแล้วเจอชนาทิพย์เจอชนาทิพย์ก็เอ้านี่แหละครับชนาทิพย์มานี่แล้ว แล้วก็เรียกชนาทิพ์เข้ามาเนี่ยครับวิ่งมาตรงนี้แล้วโหยิงดีมากนะครับชนะทิพลูกนี้ตวัดข้อหักข้อเหมือนเดิมนะครับเสียบเข้าเสาไกลเข้าไปอย่างสวยงามเป็นชัยชนะของ BG3 ประตูตอนหนึ่งนั่นเองนะครับนี่ก็คือลูกในการทำประตูแต่ละครั้งนะฮะสามหนึ่งจบเกมนะครับเปิดตัวสวยหรูอ่ะถ้าหากว่าช่นชอบอย่าลืมติดตามกันนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ